ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เรามาอัปเดตหลังจากการปลูกอะโวคาโดไปได้6เดือนนะครับที่เราปลูกไปเมื่อวันที่9เมษายนปี2562และวันนี้วันที่9ตุลา2562ก็เป็นระยะเวลา6เดือนนะครับเรามาดูการเจริญเติบโตก่อนหน้านี้เราก็ยังปลูกพืชธรรมดาไปนะครับตอนนี้ก็ดูการเจริญเติบโตของเขานะครับตัวนี้ก็จะเป็นพันธุ์บัคคาเนียก็ตอนนี้ก็สูงขึ้นมา150แล้วครับเนี่ยครับสูงขึ้นมาเป็นถึงประมาณ150เซนจากข้างล่างนะครับถือว่า140เซน150เซนบางต้นก็150กว่า140กว่าเราจะเห็นว่าทุกหลุมมองไปได้นะครับดูนะครับเราเดินไปก็ได้หรือว่าเดินดูทางนี้ก็ได้ครับเนี่ยครับหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวข้าวโพดไปแล้วนะครับเราก็ดูแลพริกไปอีกระยะหนึ่งเราก็อะโวคาโดเราก็เริ่มได้รับแสงมากขึ้นนะครับก็การเจริญเติบโตของเขาก็จะดีขึ้นจะเห็นว่าช่วงก่อนที่มีข้าวโพดอยู่เขาทำให้เขายืดหน่อยตอนนี้เขาก็แตกกิ่งก้านมาอีกชุดหนึ่งแล้วนะครับโตเร็วมากนะครับลักษณะการปลูกแบบสวนวังคลากรด้วยที่มีสแลมล้อมรอบแล้วก็มีสแลนการวัชพืชงอกด้วยนะครับเราจะเห็นว่าวัชพืชไม่มาแย่งปุ๋ยไม่มาแย่งอาหารจากต้นอะโวคาโดที่เราปลูกไว้นะครับก็การเจริญเติบโตก็จะเห็นว่าเติบโตได้ดีนะครับดูทั้งแถวได้นะครับไม่ใช่ว่าเราจะมาถ่ายเฉพาะต้นที่ไม่สมบูรณ์เท่านั้นนะฮะก็ดูครับดูไปได้เลยครับเราจะอัปเดตให้ดูนะครับทุกๆ3เดือนว่าการเจริญเติบโตเข้าไปถึงไหนแล้วโดยรวมๆนะครับตอนนี้อะโวคาโด6เดือนก็มีความสูงตั้งแต่120จนถึง160บางแต่ส่วนใหญ่หลักๆก็จะอยู่ประมาณ145ถึง145เซนนะครับหลักๆก็จะอยู่ประมาณนี้จะเห็นว่าการเจริญเติบโตได้ดีนะครับจากการปลูกอะโวคาโดสไตล์หรือว่าดูแลแบบสวนวังพารากอนนะครับไงก็ฝากติดตามเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งนึงนะครับช่วงอีกประมาณ3เดือนข้างหน้าเราจะอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็สวัสดีครับ